ชิดร็อกแสลงเสียชีวิตแล้วหลังเป็นตับแข็งปิดตำนานเพลงมอนเตอร์ไซค์ห้างข่าวอาการป่วยของอดีตนักร้องลูกทุ่งชื่อดังอย่างเชิดร็อกแสลงครับที่ล้มป่วยด้วยโรคตับตั้งแต่เมื่อวันที่30เมษายน2562ที่ผ่านมาครับซึ่งตอนนี้ครับพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลรามคำแหงโดยมีนางสาวปริชาติเจตนาอายุ40ปีภรรยาครับคอยดูแลไม่ห่างล่าสุดครับเช้าวันนี้มีรายงานว่านางสาวปริชาติเจตนาภรรยาของเชิดครับได้มีการโพสต์ข้อความผ่าน Facebook ของเชิดร็อกแสลงอัปเดตอาการของสามีว่าอาการล่าสุดสุดหนักมากเลือดออกทางจมูกออกทางก้นเยอะมากหนูไม่ไหวแล้วใจจะขาดแล้วทั้งนี้ครับหลังข้อความดังกล่าวเผยแพร่ออกไปก็มีผู้คนเข้ามาแสดงความคิดเห็นส่งกำลังใจให้จำนวนมากก่อนที่นางสาวปริชาติครับจะมีการโพสต์ข้อความเพิ่มเติมอีกว่าอย่าเป็นอะไรไปนะพี่ทำใจดีๆไว้นะและขอพี่อย่าเป็นอะไรใจแข็งไว้รอให้ลูกมาก่อนนะพี่อยากเจอลูกไม่ใช่เหรอจนเมื่อเวลาประมาณ10โมงเช้าที่ผ่านมาครับได้มีการโพสต์ข้อความอีกครั้งพร้อมระบุว่าแสงเทียนกำลังจะดับใจแทบสลายก่อนที่ต่อมาครับทางภรรยาได้โพสต์ข้อความสั่งลาว่าหลับให้สบายนะพี่ไม่ต้องห่วงหนูกับลูกหนูจะเข้มแข็งทางด้านสำนักข่าวรายหนึ่งครับรายงานว่าตอนแรกเชิดกินข้าวได้แต่ใบหน้าเริ่มคล้ำขึ้นจนเกิดอาการชักน็อกกระทันหันเลือดออกปากและทวารจนต้องส่ง ICU ทางด้านไหมไทยใจตะวันครับได้นำศิลปินกว่า10ชีวิตขึ้นแสดงดนตรีที่ตลาดซอกราวครับหรือถนนคนเดินของจังหวัดบุรีรัมย์แต่เนื่องจากฝนตกหนักจึงได้เงินเพียง 27,000 บาทมอบให้ครอบครัวของเชิดสำหรับเชิดร็อกแสลงนั้นครับล้มป่วยด้วยมะเร็งตับระยะสุดท้ายและได้เข้ารับการรักษาตั้งแต่เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาซึ่งเชิดร็อกแสลงครับถือเป็นนักร้องลูกทุ่งที่เคยโด่งดังมาก่อนกับบทเพลงมอเตอร์ไซค์ห้างไอ้หนุ่มโลโซและกิ้งกือตกสางทางทีมข่าวบันเทิงซุปเปอร์สตาร์ดาราครับขอแสดงความเสียใจและอาลัยต่อการจากไปของเชิดร็อกแสลงและครอบครัวด้วยครับเป็นอีกหนึ่งช่องทางข่าวบันเทิงนะครับที่คุณจะสามารถติดตามและอัปเดตข่าวสารไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามชมซุปเปอร์สตาร์ดาราแล้วก็อย่าลืมเข้ามาติชมหรือคอมเมนต์มาร่วมแชร์ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยนะครับที่สำคัญครับต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมากๆด้วยนะครับที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันด้วยนะครับ